หลงไม่ไหวน้องเกลน่ารักช่วยฮีลใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 10:57 น.ต้าหนิงหลงไม่ไหวน้องเกลน่ารักช่วยฮีลใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีเล่นด้วยกันเข้าขาจนได้ฉายาหนิงเพื่อนเกลสำหรับต้าหนิงกัญญาวีกับน้องเกลลูกแม่ชมพ่อน็อตล่าสุดต้าหนิงมาร่วมงานวัดสัน28 TH Anniversary ฉลองครบรอบ28ปีวัดสันที่ The M's Fair เลยมีโอกาสได้ถามถึงโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่หนิงน้องเกลตอนนี้คนเรียกว่าหนิงเพื่อนเกลแล้วคือปกติถ้าวันไหนไม่ทำงานก็จะไปอยู่บ้านพี่ชมเราโดนอะไรของน้องเกลตกหนูชอบเด็กอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่พี่สายพี่พาเราก็ไปเล่นด้วยมาตลอดจนมาเกลแล้วพอเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะพูดเก่งอ้วนด้วยเขาก็เลยน่ารักอวบเขาบอกเขาไม่ได้อ้วนเขาตัวเล็กๆแต่บอกว่าพี่หนิงอ้วนก็จัดการไปแล้วเรียกว่าเราติดน้องหรือน้องติดเราก็น่าจะพอกันเพราะถ้าเขาอยู่บ้านหนูไม่ได้ไปหาเขาเขาก็จะให้ป้าเจี๊ยบโทรหาก็อาจจะไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้ระหว่างพี่หนิงกับพี่กัปตันใครๆ No.1 หนูคิดว่าหนู No.1เพราะกับช่วงนี้มีตีกอล์ฟก็อาจจะไม่ได้เจอเด็กบ่อยเท่าหนูพี่ชมมีบอกห้ามสปอยน้องบ้างไหมไม่มีค่ะคือเขาเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ได้เอาแต่ใจเลยเขามีโทรหาบ้างไหมมีเขาจะจำได้ถ้าเราบอกว่าวันนี้จะมาก็นะแบบมาหรือยังห้ามผิดสัญญาชาวเน็ตบอกถ้าอยากดูน้องเกลต้องไปไอจีพี่หนิงคือหนูพยายามลงน้อยแล้วค่ะหนูถ่ายไว้เยอะมากเลยเขาแบบมีโมเมนต์น่ารักรักเยอะพยายามลงน้อยๆแต่ไอจีหนูก็มีแต่น้องเกลเขาก็มีมีมเยอะเขาเป็นมีมด้วยตัวเขาเองเด็กอะเหมือนเขาเรียนรู้เร็วเวลาเราพูดอะไรมีเพลงใหม่ๆมีโชว์ใหม่ๆมาบ้างอย่างช่วงนี้เขาก็เตรียมเพลงลอยกระทงแล้วทำคะแนนกับน้องเกลยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้ทำคะแนนค่ะเวลาเราเครียดทำงานหนักๆแล้วไปเจอเจ๊เกลเหมือนฮีลเรามีความสุขล่าสุดออกอีเวนต์หนูก็ไปด้วยค่ะเป็นอีเวนต์แรกของเขาก็พี่ป้านาอาเพื่อนๆก็ไปเชียร์เจ๊อยากมีเป็นของตัวเองเลยไหมโบกมือเล่นอย่างเดียววันเกิดต้าหนิงแม่ชมก็ยกเค้กอวยพรใช่เพราะหนูอยู่บ้านที่ชมน้องเกลอวยพรไหมไม่มีค่ะเด็กเขาก็จะชอบเป่าเค้กก็ไม่ได้เป่าเองก็โอเคค่ะได้เจอเพื่อนๆที่พี่หลายคอมเมนต์ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีหรือแฟนคลับทุกคนที่มาอวยพรก็รู้สึกดีเจเจให้อะไรเป็นของขวัญก็ไม่มีไปกินข้าวเล็กน้อยช่วงนี้เจยุ่งถ่ายละครถ่ายซีรีส์ค่ะปีนี้มีตั้งใจตั้งเป้าอะไรไว้เป็นพิเศษไหมไม่มีค่ะเพราะจริงๆวันเกิดก็นอนอยู่บ้านเป็นปกติต้าหนิง28แล้วไวมากก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันไวขนาดนี้รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะพอมันสวิตเต้อายุหนึ่งแล้วรู้สึกเลยว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าต้องนอนให้เยอะขึ้นกินให้ดีขึ้นเฉลิมท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 18:58 น.เฉลิมอยู่บำรุงท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลบอกต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องจีดจาดเมื่อเวลา 16:30 น.วันที่24กรกฎาคม67ที่บ้านริมคลองย่านบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.แถลงเปิดใจหลังนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคพท.เข้าสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ
คปชร.ว่าวันที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีตนเข้าไปให้กำลังใจจริงๆซึ่งการเลือกตั้งก็เสร็จแล้วและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างก็แพ้แล้วเมื่อแพ้ก็จบแต่เมื่อทางพักรู้ข่าวก็มีการพิพากษ์วิจารณ์รุนแรงว่าไม่มีวินัยพักร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อว่าถ้าตนไม่มีวินัยจริงคนไอนักเรียนแพทย์ทหารจะเหลือถึง5คนหรือไม่ตนไม่อยากไปทะเลาะกับใครเพราะมีสงครามตัวแทนเยอะอยู่แล้วที่ออกไปตอบโต้และมีการเรียกนายวันไปพบกับผู้มีอำนาจในพักถามว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องจะอยู่อย่างไรนายวันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ออกจากพักตนกับนายอัชวินอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES ยังไม่มีการพูดถึงแต่ตนอยากให้พักพทได้ไล่ตนออกเร็วๆการเมืองจะได้สนุกแค่ตนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้รู้ไปเมื่อถามว่าท่าทีพักพทเหมือนจะไม่ขับออกจากพักร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่านั่นคือความทุกข์ของตนที่เขาไม่ขับส่วนท่าทีของตนในสภาคงต้องเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์แต่เอาอย่างไรหากบอกไปก็จะไม่สนุกต้องใจเย็นใจเย็นเมื่อถามว่าหลังจากนี้หากมีประเด็นอะไรแสดงว่าจะอภิปรายรัฐบาลใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารู้ใจได้อย่างไรแต่การอภิปรายก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วหากใครจะออกมาวิจารณ์ก็ให้เอาพวกบิ๊กมาดีเบตกันว่าคนจะฟังใครมากกว่ากันจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วเมื่อถามว่าบทบาทที่จะอภิปรายรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจี๊ดจ๊าดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันนี้ส่วนที่พักคปชร.ก็เป็นพักร่วมรัฐบาลเช่นกันนั้นตนยังไม่พูดว่าตนเข้าพักคปชร.และยังพูดไม่ได้เพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักคปชร.ยังไม่อนุญาตเมื่อถามว่าจะอภิปรายพักพท.เป็นหลักใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าไม่อยู่ที่ใครทำผิดนึกว่าตนไม่รู้หรือว่าจะทำอะไรกันเมื่อถามว่าจะวางตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยใช้คำว่าเฉลิมอิสระดีกว่าตนตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยเมื่อถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังถือว่าดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตซึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมาและผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครเมื่อถามว่าคนที่พร้อมจะดีเบตมีแค่ด้วยแค่นายทักษิณใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นให้เกียรติอดีตรองนายกรัฐมนตรีบ้างสิไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันเมื่อถามว่ามองว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสำเร็จหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าถ้าถามตนต้องบอกว่าไม่สำเร็จและต่อไปอาจมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาตอนที่นายทักษิณอยู่เมืองนอกตนทำคดีให้7คดีถ้าใครพูดเท็จให้วิบัติเมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์การเมืองจากนี้รัฐบาลจะเป็นอย่างไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าเจ๊งฟันธงอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกอยู่ข้างหลังแต่เป็นปืนพลาสติกเมื่อถามว่าหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลปกปืนใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารอคนพลาดไงเมื่อถามว่าแล้วรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชาติหน้าบ่ายๆเพราะกลุ่มคณะการเมืองรวยแต่ประชาชนยากจนปราบยาก็ไม่ประสีประสา ลินลี่ขอโทษ
ทักษิณรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตตปท.สภาแฟนเก่าบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 12:23 น.ลินลี่เหงียนขอโทษทักษิณทำโดนโยงไปด้วยรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตประธานสภาแฟนเก่ายันไม่เคยเป็นเมียน้อยปมวัยเด็กตั้งกฎไว้ชัดเจนวันที่25กรกฎาคม67ลินลี่เหงียนแถลงเปิดใจกรณีดราม่าร้อนแรงหลังจากไปออกรายการแฉแล้วพูดถึงสามีคนที่3ประมุขของประเทศไทยเป็นนักการเมืองคนประโยงต่างๆนานาลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวว่าต้องขอโทษมากๆขอชี้แจงว่าลี่เข้าใจผิดประมุขของประเทศไทยอดีตแฟนของลี่คนที่3ท่านเป็นนักการเมืองสามารถพูดได้อย่างเปิดอกว่าคบกับท่านท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาตอนที่ลี่อยู่กับท่านเคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยลี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆส่วนที่ลี่โดนนายเอิร์กเลเดอเรอร์กล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนลี่ก็ได้ขออนุญาตป้าป้าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่ท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ด้วยความเคารพป้าป้าและเคารพครอบครัวป้าป้ายังเมตตาลี่อยู่เนื่องจากเราเลิกกันมานานแล้ว10กว่าปีแล้วไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจเรื่องนี้แต่หลายคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครแต่ลี่จะไม่เอ่ยชื่อก่อนจะมาเจอท่านลี่เลิกกับแฟนแล้วมาเจอท่านท่านก็ได้เลิกกับภรรยาแล้วเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆเราคบกันเปิดเผยอยู่ด้วยกันหลายปีหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูที่สำคัญหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่มีปมตอนเด็กพ่อแม่แยกทางกันพ่อเอาคนใช้มาเป็นภรรยาแล้วมีแม่เลี้ยงใจร้ายมากแม่เลี้ยงทำให้แม่ลี่เสียใจมากลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเป็นปมของลี่และเป็นกฎของลี่ลี่ไม่เป็นเมียน้อยใครถามถึงกระแสดราม่าถูกโยงไปถึงทักษิณชินวัตรนั้นลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษว่ากราบขอประทานอภัยจริงๆลี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวเคยเห็นข่าวแต่ไม่เคยเจอตัวท่านไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณถ้าลี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆ